3BB นครนนท์เสริมทัพไวทีนกาฟิลอัมพาสนสุรัตน์สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับ 3BB นครนนท์ทีมอันดับ4วอลเลย์บอลไดกิ้นไทยแลนด์ลีก 2020-21 นะครับได้เซ็นสัญญาคว้าตัวนักตบในอะคาเดมี่นะครับกาฟิลอัมพาสนสุรัตน์ตำแหน่งบอลหัวเสาเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพร้อมสวมหมายเลขเสื้อหมายเลข18ลงหน้าชัยให้กับทัพไก่ฟ้ามหาการในฤดูกาลนี้หัวสาววัย17ปีสาวจากหนองบัวลำพูเจ้าของความสูง173เซนติเมตรถือเป็นผู้เล่นที่มากด้วยฝีมือดีในระดับเยาวชนสร้างผลงานความเป็นแชมป์ในประเทศไทยรุ่นอายุ16ปีเอสโคล่าประจำปี2563แชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ18ปี PEAประจำปี2563แชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2563แชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563แชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนขอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563รองแชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563นะครับและผลงานล่าสุดได้สร้างชื่อในนามทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์โลกณรัฐดูรังโก้ประเทศเม็กซิโกนะครับก็จบผลงานที่อันดับที่11ของโลกนะครับและยังติดอันดับที่3ผู้ทำคะแนนสูงสุดนะครับเบสสกอร์ U18 อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีฝีมือร้ายละในร้ายกาดเหมือนกันนะครับสำหรับกาฟิลอัมพาสนสุรัตน์ต้องรอดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในไทยแลนด์ลีกกาฟิลจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ